สวัสดีครับ FC ทุกท่านเติ้ลใหญ่ Isuzu สาทรครับเดี๋ยวเติ้ลใหญ่จะพาไปดูรถอีกคันนึงนะครับที่เติ้ลใหญ่เปลี่ยนเบาะหนังให้คุณลูกค้าครับเป็น Mule X Active ใส่เบาะหนังไปชมกันเลยครับ Mule X Active สีขาวมุกคันนี้เลยครับที่เติ้ลใหญ่แต่งเบาะหนังให้คุณลูกค้าครับเดี๋ยวไปชมภายนอกกันก่อนครับภายนอกนะฮะจะกระจังหน้าในรุ่นเริ่มต้นจะให้เป็นสีดำเงาแล้วครับตัดกับสีเทาลงตัวกันดีเลยครับไฟหน้าเป็นใบ LED ครับล้อแม็กให้ลูกค้าเป็น17นิ้วเลยนะครับจากโรงงานครับ 255/65R17 เลยครับส่วนตรงฟิล์มให้คุณลูกค้าเป็นเซรามิกเลยนะครับของเราจะเน้นมาตรฐานทุกอย่างครับอย่างตัวรุ่นเริ่มต้นเนี่ยมองว่ารุ่นเริ่มต้นก็จริงนะแต่ว่ารุ่นเริ่มต้นของ Isuzu เราเนี่ย Active Mule X จะให้สปอยเลอร์หลังมาพร้อมแล้วนะครับไฟท้ายยังเป็น LED อีกต่างหากครับถ้าลองดูใกล้ๆเนี่ยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเขาก็เก็บมาให้นะคะก็จะเป็นมันจะเป็นลมดำตรงนี้นิดนึงนะครับตรงไฟท้ายเนี่ยครับ LED เขาจะลมดำมันก็จะดูสวยคลาสสิกไปอีกแบบครับตัวฟิล์มเนี่ยเหตุผลที่เลือกใช้เป็นสีดำเซรามิกนะครับจะเป็นเกรดเซรามิกเลยนะแต่เอาเป็นสีดำเพราะว่าให้มันเข้าดูกับรถเนื่องด้วยความที่รถเป็นสีขาวมุกนะครับมันก็จะดูสว่างแล้วก็ฟิล์มมันก็จะดูดำเข้มตัดกันพอดีลงตัวแบบนี้เลยฮะเดี๋ยวพาไปชมภายในกันนะครับภายในคันนี้นะครับเติ้ลใหญ่จะแต่งเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลให้มันเป็นแบบน้ำตาลโทนสว่างนะครับมันก็จะทำให้รถดูสบายตาดูกว้างขวางนะครับอันนี้แล้วแต่คุณลูกค้าชอบเลยหรือว่าจะชอบเป็นโทนน้ำตาลเข้มเนี่ยก็เดี๋ยวจะหาให้ได้เลยนะครับถ้าเป็นต้องการเป็นโทนน้ำตาลเข้มก็มีเหมือนกันจะเป็นโทนน้ำตาลแบบของตัว Ultimate กับตัว Elegant เกรดตัวปัจจุบันรุ่น2023นะครับก็เป็นสีน้ำตาล Macchiato จะเป็นสีน้ำตาลที่เข้มกว่านี้ของเราก็จัดให้ได้ครับมาดูตรงเบาะตอนกลางครับนะมีที่พักแขนเหมือนกันนะครับเหมือนตัว Elegant แล้วก็ตัว Ultimate เลยครับและที่สำคัญเนี่ยมีสามารถเก็บมีที่เก็บแก้วได้ด้วยนะครับสามารถเลื่อนเก็บได้ด้วยอันนี้พูดเลยว่าวัตถุดิบแบบเดียวกับของทางเกรด Elegant กับ Ultimate เลยนะครับตรงที่เก็บแก้วตรงนี้ประหยัดพื้นที่แล้วสามารถนำไปใช้สอยได้จริงครับเบาะตอนกลางสามารถเอนปรับระดับได้ครับเดี๋ยวพาไปชมเบาะตอนหลังสุดครับครับเบาะตอนหลังสุดนะฮะก็พอใช้เป็นสีน้ำตาลสว่างข้อดีก็คือมันจะอย่างตอนหลังเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกกว้างสบายแบบโล่งๆเลยนะฮะและที่สำคัญเนี่ยของ Mule X เราตอนหลังสามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับในการนั่งก็จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเวลาจะปรับระดับในการนั่งนะฮะตรงที่พักแขนแล้วก็บุหนังให้เหมือนกันครับก็นั่งสบายเลยบุให้ด้วยครับแล้วที่สำคัญเนี่ยสีมันจะเข้ากับตรงที่บุพอดีก็คือว่าตรงข้างประตูนะฮะจะเป็นสีเทานะครับมันก็จะเป็นเทาแบบเมทัลลิกหน่อยฮะจะเข้ากันพอดีเลยครับฟังก์ชันต่างๆในรุ่น Active เริ่มต้นต้องพูดเลยว่ารุ่นเริ่มต้นก็จริงแต่ครบคันครับไม่ว่าจะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปรับวิทยุนะฮะหน้าจอเป็นแบบหน้าจอสัมผัสแบบ Android นะฮะกล้องมองหลังแบบบิวอินมาให้ในตัวเลยครับเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัติที่สามารถปรับเป็นอัตโนมัติในระบบโหมดออโต้โฮนะครับเผื่อเวลาขับขี่แล้วเจอรถติดไฟแดงบ่อยๆเนี่ยในเมืองเนี่ยใช้ตรงนี้เลยนะครับก็คือจะไม่เมื่อยล้าเวลารถติดนะครับก็คือว่าพอเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัติทำงานแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปเหยียบเบรกนะฮะรถก็คือจะเบรกมือจะดึงให้อัตโนมัติครับ FC ท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเบอร์และ LINE ID ตามนี้เลยอย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันขอบคุณครับ